เปิดตัวไม่ใช้กันอีกแล้วนะคะกับ Oppo Reno 12 5G สมาร์ทโฟนสายถ่ายรูปพอร์เทรตนะคะที่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังนะคะก็ถ่ายออกมาได้สวยแถมยังมี AI นะคะที่คอยทำให้เราเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้แบบเนียนกริบไร้ที่ติอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งรูปหรือว่าจะเป็นลบวัตถุที่ไม่ต้องการหรือจะเปลี่ยนเรานะคะเป็นแบบอวตารที่ไม่มีอยู่จริงนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆในเครื่องนี้เลยนอกจากเรื่องถ่ายรูปแล้วนะคะการใช้งานอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าเล่นโซเชียลนะคะก็ทำออกมาได้ดีแถมยังมี AI มาให้ใช้ด้วยก็ถือได้ว่า Oppo Reno 12 5G เนี่ยก็คือครบเครื่องมากๆเลยนะคะอัดแน่นอยู่ในเครื่องเดียวเลยโดยราคาเริ่มต้นของเขานะคะอยู่ที่ 14,999 บาทเท่านั้นซึ่งถิ่งๆนะคะก็ได้ไปลองใช้แบบจุใจมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ Banana Review ถิ่งๆจะมารีวิวให้ดูกันว่าน้องคนนี้นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสิ่งที่ต้องเล่าเป็นเรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องกล้องของเขานั่นเองค่ะอย่างที่เกริ่นไปต้นคลิปนะคะว่าเรื่องกล้องเขาเนี่ยทำออกมาได้แบบว่าเป๊ะปังสายพอร์เทรตเนี่ยต้องชอบแน่นอนอย่างตัวนี้ซึ่งตัวกล้องนะคะก็ไม่ได้เด่นแค่กล้องนะคะยังมี AI มาช่วยอีกเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสเปคกล้องของ Oppo Reno 12 5G นะคะน้องคนนี้เนี่ยจะเป็นเลนทั้งหมด3เลนด้วยกันโดยเลนหลักของเขานะคะจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะและยังมีเลนอัลตร้าไวด์เลนมาโครนะคะส่วนกล้องหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบออโต้โฟกัสนะคะที่ให้ความละเอียดมาสูงสุดถึง32ล้านพิกเซลเท่าที่ได้ไปลองถ่ายรูปมาเนี่ยก็คือบอกเลยว่าสวยทุกเลนเลยค่ะส่วน AI ของเขานะคะก็มีให้ใช้เพียบนะคะในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของการถ่ายคนหรือถ่ายพอร์เทรตนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะซึ่งสิ่งที่เป็นที่โดดเด่นนะคะและทำได้ดีมาตลอดค่ะของ Oppo นะคะก็คือเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตนะคะซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้นะคะเขาได้ทำเอาไว้ได้แบบดีมากๆแล้วแต่ว่ารุ่นนี้เขาได้พัฒนาขึ้นไปอีกนะคะและที่สำคัญนะคะเขายังมี AI มาคอยช่วยในการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยให้มันสวยมากกว่าเดิมอย่าง AI Portrait Retouching นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะคอยรีทัชเรานะคะเวลาที่เราถ่ายรูปหน้าคนหรือว่าถ่ายเซลฟี่นะคะทำให้หน้าเราเนี่ยสว่างออร่านะคะแต่ไม่ขาววอกจนเกินไปนะคะดูเป็นธรรมชาตินะคะตัวโบเก้ด้านหลังเนี่ยก็คือทำออกมาได้แบบธรรมชาติมากเลยอย่างเวลาที่เราไปถ่ายรูปเป็นหมู่กับเพื่อนใช่ไหมคะมันก็ต้องมีบางคนบ้างแหละที่แบบเดี๋ยวหลับตาเดี๋ยวลืมตาบ้างใช่ไหมคะบอกเลยว่าจะไม่มีปัญหานี้แล้วเพราะเขามี AI Based Face นะคะที่จะคอยรอจังหวะที่เรากระพริบตาให้เสร็จนะคะทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยเราจะลืมตาสวยกันทุกคนเป็นหมู่เป็นแก๊งก็คือบอกเลยว่าลง IG ใครทุกคนรอดค่ะหรือใครนะคะที่ไปสายปาร์ตี้ชอบไปเจอเพื่อนๆแล้วขอถ่ายรูปเซลฟี่ไว้หน่อยนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็มี AI Clear Face นะคะที่บอกเลยว่าเวลาที่เราไปถ่ายรูปเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับแต่งรูปภาพของทุกคนค่ะได้สูงสุดถึง10คนกันนะคะไม่มีความหมองคล้ำนะคะคมชัดทุกคนให้คะแนนแบบเต็ม10ไม่มีหักเลยค่ะตัวนี้พอรวมสเปคกล้องนะคะพร้อมกับ AI ที่ฉลาดขนาดนี้นะคะทำให้ภาพเนี่ยถ่ายออกมาได้สวยไม่ว่าจะเป็นแสงไหนนะคะหน้าของเราเนี่ยก็ยังมีความออร่าบิวตี้อยู่ตลอดเวลานะคะในโหมดนี้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังส่วนเลนระยะอื่นนะคะก็ยังทำหน้าที่ได้ดีค่ะอย่างตัวอัลตร้าไวด์นะคะที่ใครที่ชอบถ่ายบรรยากาศถ่ายตึกหรือถ่ายวิวนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็ทำงานได้ดีเลยค่ะด้วยระยะเลนค่อนข้างกว้างนะคะก็คือสามารถเก็บภาพได้แบบว่ากว้างขวางแล้วก็เก็บได้ครบเลยส่วนใครที่เป็นสายถ่ายอาหารถ่ายของเล่นนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็ยังมีโหมดมาโครนะคะที่สามารถถ่ายวัตถุใกล้ๆได้แบบสวยคมชัดนะคะเวลาน้องเข้าไปใกล้วัตถุเนี่ยก็จะโฟกัสเร็วนะคะแล้วน้องคนนี้เนี่ยก็คือสีสันสดใสถ่ายออกมาแล้วน่ากินสุดๆนอกจาก AI ที่ช่วยในการถ่ายรูปนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็ยังมี AI นะคะที่ช่วยปรับแต่งรูปภาพเราหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วด้วยอย่าง AI Eraser 2.0 นะคะซึ่งพัฒนามาจากตัว 1.0 นะคะทำให้น้องคนนี้เนี่ยฉลาดมากกว่าเดิมอย่างปกตินะคะก่อนที่เราจะลบอะไรเนี่ยเราจะวงกลมวัตถุนั้นนะคะแต่ตัวนี้เขาได้พัฒนามาแล้วนะคะแค่เราคลิกที่ออโต้นะคะเขานะคะก็จะคอยสแกนว่ามีวัตถุไหนที่เราไม่ต้องการนะคะและเขาก็จะลบออกไปแบบเนียนกริบแบบว่าเนียนมากๆเลยนะคะตัวนี้ส่วนใครที่ชอบแต่งรูปเอาสนุกๆ นะคะน้องคนนี้ก็มี AI Smartimage mapping 2.0 นะคะที่จะคอยไดคัทรูปของเราเพียงคลิกเดียวเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยค่ะและ AI Studio นะคะที่จะเปลี่ยนเรานะคะเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะหรืออวตารต่างๆบอกเลยว่าตัวนี้น่ารักมากๆเลยค่ะหรือจะทำเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้ไม่เสียเงินด้วยนะคะตัวนี้สุดท้ายในด้านของวิดีโอนะคะน้องคนนี้ก็สามารถทำงานได้แบบว่าในระดับทั่วไปเลยก็คือสามารถถ่าย 4K 30 เฟรมเรทได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแต่ว่าไม่แนะนำให้ไปถ่ายอะไรจริงจังมากนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นสายเต้นนะคะแบบว่าถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศนะคะหรือถ่ายเก็บความทรงจำน่ารักน่ารักไว้นะคะก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีตอบโจทย์อยู่
เรื่องกล้องว่าดีแล้วนะคะแต่เรื่องการใช้งานอื่นๆเนี่ยเขาทำมาได้ดีเลยทีเดียวซึ่งสเปคเครื่องที่ใส่มาเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่แพ้กับตัวกล้องเลยค่ะและยังมี AI นะคะให้เราคอยใช้งานเสริมได้อีกเพียบมาดูสเปคโดยรวมก่อนที่เราจะพูดการใช้งานโดยรวมกันก่อนเลยค่ะชิปเซตเขานะคะจะเป็น MediaTek Dimensity 7300นะคะแรม 12GB นะคะและมีสตอเรจเริ่มต้นอยู่ที่256GB หน้าจอเขานะคะจะเป็น AMOLED นะคะ 120Hz ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียดในระดับ Full HD Plus และรองรับ HDR 10 Plus ที่ครอบทับด้วย High Strength Corning Gorilla Glass 7i Plus เป็นจอที่สวยคมชัดและยังมีความทนทานแบตเตอรี่นะคะให้มา 5,000 มิลลิแอมป์นะคะบอกเลยว่าใช้งานได้ยาวๆอึดทนนะคะรองรับการใช้งานแบบ80วัตต์ Superbook นะคะสามารถชาร์จแบตได้ไวนะคะจาก1เป็น100เนี่ยภายใน47นาทีเท่านั้นซึ่งโดยรวมนะคะหลังจากที่เราไปใช้งานมานะคะน้องคนนี้เนี่ยก็คือตอบสนองได้ดีไม่ว่าจะเป็นการดูซีรีส์นะคะก็คือภาพหน้าจอเนี่ยคมชัดสีไม่บาดตานะคะมีความเป็นธรรมชาตินะคะและน้องคนนี้เนี่ยก็รองรับการดูหนังแบบ HDR ด้วยในส่วนของระบบเสียงนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็มาเป็นลำโพงคู่ซึ่งบอกเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยให้เสียงมาในระดับที่ดีไม่ต้องเปิดเสียงให้เต็มนะคะก็สามารถได้ยินเสียงที่ชัดแจ๋วนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังหรือฟังเพลงนะคะก็ฟังได้แบบฟินๆไปเลยในด้านของโซเชียลนะคะก็เล่นได้แบบไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok IG Facebook นะคะหน้าจอของเขานะคะก็ทัชไหลลื่นติดเร็วนะคะถ่ายฟีดได้แบบฟินๆตัวหน้าจอเนี่ยก็สามารถปรับรีเฟรชเรทได้แบบอัตโนมัติทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวๆไม่มีสะดุดเลยมาในส่วนของเรื่องเกมนะคะก็บอกเลยว่ายังอยู่ในระดับที่ดีอยู่แม้เขานะคะจะไม่ได้ใช้ตัว Snapdragon นะคะแต่ก็ยังเร็วแรงนะคะและค่อนข้างประหยัดพลังงานเลยทีเดียวตัวนี้สามารถเล่นเกมระดับสูงได้นะคะสามารถที่จะเปิดเฟรมเรทได้60เฟรมเรทนะคะเฟรมเรทนิ่งไม่มีกระตุกนะคะเล่นเกมได้แบบว่าไหลลื่นเลยเรื่องการทัชหน้าจอนะคะก็อยู่ในระดับโอเคนะคะไจโรสโคปก็โอเคนะคะแต่อาจจะต้องปรับให้เร็วกว่ารุ่นอื่นๆนะคะและถ้าเกิดเราเล่นเกมไปนานๆนะคะและยิ่งเปิดเฟรมเรทสูงๆเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยก็จะมีอาการเครื่องร้อนนิดหน่อยนะคะแบบอุ่นๆนิดนึงส่วนในเรื่องของลำโพงนะคะอาจจะไม่เหมาะกับสายชูตติ้งหรือสาย FPS อย่างเรานะคะเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยลำโพงค่อนข้างจะเบาไปหน่อยค่ะทำให้ตอนเล่นเกมนะคะเราอาจจะกะระยะได้ไม่ค่อยแม่นนะคะสุดท้ายกับเรื่อง AI นะคะบอกเลยว่าก็ยังมีหลายตัวที่ยังใช้งานได้จริงนะคะอย่างตัว AI Speaker นะคะที่จะคอยอ่านบทความให้เรานะคะตอนที่เรากำลังทำอะไรเพลินๆนะคะแล้วก็สามารถฟังน้องเขาเนี่ยเล่าให้แบบเพลินๆเลยหรือตอนที่เราขับรถนะคะก็สามารถใช้ AI นี้มาเป็นประโยชน์ได้ด้วยค่ะและ AI Summary นะคะเวลาที่เราไปที่หน้าเว็บไซต์ไหนนะคะเราก็สามารถให้ AI ตัวนี้เนี่ยช่วยสรุปบทความนะคะทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นั้นได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียวเลยและสำหรับน้องๆนักศึกษาหรือว่านักเรียนนะคะที่แบบว่าเวลาเราฟังอาจารย์บ่อยเนี่ยแล้วก็แบบว่าจำไม่ทันเนอะแล้วก็อาจจะต้องมีแบบบันทึกเสียงเอาไว้บ้างน้องคนนี้นะคะก็มี AI Recording Summary นะคะที่จะคอยสรุปข้อความเสียงนะคะจับใจความสำคัญต่างๆนะคะมาให้เราได้แบบง่ายดายเลยตอบโจทย์สำหรับนักศึกษามากๆเลยเวลาที่อาจารย์พูดบ่อยๆเนี่ยน้องคนนี้ช่วยได้แน่นอนและยังมี AI แปลภาษานะคะน้องคนนี้ก็ทำได้ดีเช่นกันค่ะแต่ AI ที่สำคัญมากๆนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือน้อง AI Link Boost นั่นเองเป็น AI นะคะที่คอยตรวจจับและเชื่อมต่อสัญญาณได้รวดเร็วนะคะและใช้งานได้ดีนะคะในตอนที่เราอยู่ในที่อับสัญญาณหรือในที่ที่คนเยอะมากๆนะคะอย่างในลิฟต์หรือว่าชั้นใต้ดินและอีกตัวนึงนะคะก็คือ AI Beacon Link สามารถใช้มือถือของเราได้นะคะแม้เราจะไม่มีสัญญาณมือถือที่ทำให้เรานะคะสามารถโทรเข้าโทรออกได้อยู่ด้วยสัญญาณของ Bluetooth ทั้งหมดนี้นะคะทำให้ Oppo Reno 12 5G นะคะยกระดับตัวเองนะคะทำให้สามารถใช้งานได้แบบครอบคลุมและก็ครบจบในเครื่องเดียวเลยสรุปแล้วนะคะ Oppo Reno 12 5G นะคะก็เหมาะสำหรับสายถ่ายภาพสวยๆสายภาพพอร์เทรตนะคะพอน้องคนนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพได้แบบหลากหลายและยังมี AI มาคอยช่วยให้เราถ่ายภาพได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะมีลูกเล่นนะคะให้เราคอยถ่ายภาพได้แบบว่าไม่ซ้ำซากแล้วก็น่าเบื่อด้วยซึ่งน้องนะคะก็จะเน้นถ่ายรูปเป็นหลักนะคะใครที่เป็นสายวิดีโอเนี่ยน้องอาจจะยังแพ้เจ้าตัวโฟโต้ไปหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของการใช้งานนะคะก็ใช้งานได้ดียังครอบคลุมในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลต่างๆนะคะและยังมี AI นะคะทำให้สมาร์ทตัวนี้เนี่ยก็คือฉลาดสุดๆไปเลยรวมๆแล้วนะคะเจ้า Oppo Reno 12 5G เนี่ยก็เป็นอีกสมาร์ทโฟนนึงนะคะที่น่าซื้อมากๆในตอนนี้ Oppo 12 5G มีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นด้วยกันตัวแรก RAM 12 Storage 256GB ราคาอยู่ที่ 14,999 บาทและตัว RAM 12GB ความจุ 512GB นะคะราคาอยู่ที่ 16,999 บาทหาซื้อได้แล้วที่ร้านบานาน่าทุกสาขานะคะหรือช็อปออนไลน์นะคะที่ bnn.in.th หรือสามารถสั่งซื้อผ่านทางแอปนะคะ BNN ออนไลน์ได้ทั้ง iOS และ Android เลย
สำหรับวันนี้นะคะถิงถิงและบานาน่ารีวิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะตอนต่อไปจะเป็นรีวิวรุ่นอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย